พี่คิดว่ามันเหนื่อยอะเขาขึ้นก็คงขี้เกียจขึ้นอะมันสูงเหนื่อยแล้วก็อย่างนึงคือถามว่าบนสะพานลอยมันปลอดภัยไหมมันถ้าเป็นกลางคืนมันก็ไม่ค่อยปลอดภัยมันไม่มีไฟน้องขึ้นไปดูข้างบนอะมันไม่มีไฟหนึ่งแล้วก็คือมันค่อนข้างสกปรกอะเนาะเด็กนักเรียนเขาเลิกเรียนเขาใช้กันเขาก็กินอะไรเขาก็ทิ้งขว้างกันข้างบนนะครับแล้วก็อย่างพวกที่ตกแต่งสะพานลอยอะที่เป็นสังกะสีเป็นเหล็กเป็นอะไรเนี่ยเขาไม่ค่อยมาดูแลซ่อมแซมเท่าไหร่เวลามันเสียหรืออะไรเนี้ยถ้าเกิดคนขึ้นไปมันก็อันตรายอยู่อย่างช่วงนี้บ้านเรามันมีพายุใช่ป่ะถ้าเกิดไปอยู่ข้างบนมันจะเป็นสังกะสีโอกาสที่แบบเวลามีลมพายุเขาก็ไม่ใช้กันหรอกมั้งเขาก็ไม่กล้าขึ้นไปอ่ะคือถ้าถามว่าใช้มันดีไหมมันดีอยู่แล้วมันปลอดภัยอยู่แล้วเพราะตรงนี้เป็นถนนสายหลักที่รถมันวิ่งตลอดไงแต่ถ้าถามพี่ว่าพี่อยู่ตรงนี้มีคนใช้เยอะไหมส่วนใหญ่เด็กนักเรียนเขาขึ้นสะพานลอยกันหมดเลยนะมีแค่บางกลุ่มเท่านั้นแหละที่ไม่ขึ้นบางกลุ่มที่ว่าก็จะเป็นพวกที่แบบขี้เกียจอ่ะคือขี้เกียจเดินขึ้นไปคืออากาศมันร้อนอ่ะเดินขึ้นไปก็เหนื่อยแล้วเนี้ยอย่างที่พี่บอกบางทีสะพานลอยมันสูงเดินขึ้นก็เหนื่อยแต่ถามว่ามันจำเป็นไหมมันก็จำเป็นอยู่นะแต่ถ้าถามว่าในมุมมองของคนที่เขาไม่ใช้เพราะอะไรนี่หลักๆเลยพี่คิดว่าน่าจะขี้เกียจเหมือนอย่างถ้าเราข้ามเองเนี้ยเรารีบถ้าเราขึ้นสะพานลอยอาจจะใช้เวลาอยู่10นาทีแต่เราวิ่งข้ามไปได้5นาทีมันก็ล่นไปได้ครึ่งนึงแต่ถ้าจะเน้นปลอดภัยก็ต้องขึ้นแต่สะพานลอยเนี้ยคนใช้เยอะโดยส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กนักเรียนอ่ะเด็กนักเรียนขึ้นมาทางนี้หมดแหละมีแค่บางกลุ่มนั้นนะที่แบบวิ่งข้ามถนนประมาณแต่ก็ไม่ค่อยเจอนะอุบัติเหตุที่แบบเด็กโดนรถชนอ่ะน้อยที่อยู่นี่มาก็หลายปีนะไม่ค่อยเจอเสน่ห์เป็นรถมอไซค์มากกว่ารถมอไซค์รถยนต์ชนกันมากกว่าแต่คนโดนขับคนข้ามถนนมาแล้วโดนรถชนไม่ค่อยมีเพราะอีกอย่างคือตรงนี้มันใกล้ไฟแดงด้วยแหละมันเป็นสะพานลอยที่อยู่ใกล้กับจุดไฟแดงเวลาอย่างสมมติควรจะข้ามเขาก็ดูได้ไงถ้าตรงนี้ไฟแดงอยู่เขาก็ข้ามมาได้เงี้ยมันก็ปลอดภัยนิสัยของคนเรามักง่ายนะฮะสองนะครับสะพานลอยอยู่จุดที่ไม่ได้อยู่ย่านชุมชนไม่ได้อยู่หน้าโรงเรียนไม่ใช่จุดสำคัญนะครับแล้วก็สามคือผู้บังคับใช้กฎหมายอาจจะเป็นตำรวจเทศกิจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่บังคับใช้ก็เห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยนะฮะอีกอย่างหนึ่งโทษที่กำหนดขึ้นมาตามกฎหมายก็ไม่รุนแรงนะก็เลยไม่เหมือนต่างประเทศที่เขาบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะเราถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่บ้านเราเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องรับผิดโทษปรับเล็กน้อยนะครับน่าปัจจัยก็มีประมาณนี้นะครับคิดว่าพวกเขาก็คงน่าจะขี้เกียจข้ามอะค่ะแล้วก็มันเสียเวลาด้วยอาจจะรีบบ้างเป็นบางโอกาสนะคะก็น่าจะเกิดอุบัติเหตุได้เยอะกว่าค่ะขี้เกียจจุดลักตั้งรักเลยเนาะอยากขึ้น